สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ Channel อยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กสไตล์คาเฟ่กันอีกแล้วครับและเป็นเค้กที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะเลยนั่นก็คือเค้ก Red Velvet ครับหรือถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือเค้กกำมะหยี่นั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมส่วนผสมกันก่อนครับส่วนผสมแรกก็คือบัตเตอร์มิลค์ครับโดยเราจะเตรียมนมสด175กรัมแล้วตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีส่วนผสมก็จะข้นขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมของแห้งกันครับโดยเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์230กรัมผงโกโก้12กรัมเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วเราก็จะนำส่วนผสมของแห้งมาล่อนอย่างน้อย1รอบครับพอเราล่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเติมเกลือลงไปเศษ1/4ช้อนชาครับเดี๋ยวเราจะพักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนแล้วไปเริ่มตีเนื้อเค้กกันเลยครับโดยเราจะเริ่มจากใช้เนยเค็ม120กรัมเป็นเนยอุณหภูมิห้องหรือนำออกมาคายเย็นประมาณ 20-30 นาทีครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทราย170กรัมน้ำมันลำข้าว30กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแล้วเราจะเปิดเครื่องตีตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือจนเนยของเราฟูและสีอ่อนลงครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4-5 นาทีเริ่มต้นผมจะเปิดด้วยสปีดต่ำสุดแล้วพอสักประมาณ1นาทีผมก็จะตีด้วยสปีดสูงสุดครับในระหว่างที่เราตีส่วนผสมอยู่แนะนำให้พักปาดอ่างสัก 1-2 รอบครับพอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่เบอร์2 2ฟองโดยจะแบ่งใส่ทีละ1ฟองครับแล้วก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำตีให้พอส่วนผสมเข้ากันดีครับพอเริ่มเข้ากันดีเราก็เติมไข่ไก่ที่เหลือลงไปครับแล้วก็ตีด้วยสปีดต่ำให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับแนะนำว่าให้พักปาดอ่างสัก1รอบครับเพราะเวลาเราตีครับส่วนผสมอาจจะกระเด็นติดที่ข้างโถและทำให้ส่วนผสมของเรายังเข้ากันไม่ดีครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับสำหรับบัตเตอร์มิลที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นคลิปให้เพื่อนๆเติมสีผสมอาหารสีแดงสดลงไปประมาณ3ช้อนชาครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีและพักเอาไว้ก่อนครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแป้งที่เราล่อนเตรียมเอาไว้เทใส่ในชามผสมครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ตามด้วยบัตเตอร์มิลอีกครึ่งหนึ่งครับแล้วเปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งเราจะพักปาดอ่างสัก1รอบครับแล้วเราก็เปิดเครื่องตีตีต่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีครับจากนั้นเราก็จะใส่ของแห้งที่เหลือลงไปจนหมดครับแล้วก็เติมบัตเตอร์มิลที่เหลือลงไปจนหมดเช่นกันครับเปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำเหมือนเดิมครับตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีหรือจนหมดเม็ดแป้งครับและขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการปาดขอบอ่างและก้นอ่างอีกรอบหนึ่งครับและตอนนี้เนื้อเค้ก Red Velvet ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันเลยครับสำหรับวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นพิมพ์ขนาด2ปอนด์รองด้วยกระดาษไขครับจะใช้ทั้งหมด2พิมพ์โดยเราจะแบ่งเนื้อเค้กใส่ในพิมพ์ให้เท่าๆกันครับการที่เราแบ่งอบเป็น2พิมพ์จะทำให้เราใช้เวลาในการอบน้อยลงและยังทำให้เค้กของเราชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสะดวกอบเป็นพิมพ์เดียวก็สามารถทำได้เช่นกันครับแต่เวลาอบจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายเกี่ยหน้าเค้กให้เสมอกันก่อนจากนั้นผมก็จะใช้ตะเกียบครับค่อยๆวนตัดฟองอากาศและยังทำให้หน้าเค้กของเราเสมอกันอีกด้วยครับก่อนนำเข้าอบเราก็จะกระแทกพิมพ์สักประมาณ 1-2 ครั้งครับเพื่อตัดฟองอากาศอีกครั้งแล้วเราก็จะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกว่าเค้กจะสุกครับเตาของแต่ละบ้านก็ใช้เวลาไม่เท่ากันครับและตอนนี้เค้กของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ในพิมพ์สักประมาณ15นาทีแล้วค่อยนำออกจากพิมพ์ครับวิธีเอาเค้กออกจากพิมพ์เราก็จะใช้มีดแซะขอบด้านข้างให้รอบครับแล้วเราก็สามารถนำเค้กไปคว่ำลงบนตะแกรงแล้วก็ถอดพิมพ์ออกได้เลยครับจากนั้นก็ค่อยๆแกะกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ออกครับสังเกตว่าเนื้อเค้กของเรามีความชุ่มฉ่ำมากครับแล้วเราก็กลับหน้าเค้กและพักเค้กทิ้งไว้จนกว่าเค้กของเราจะเย็นสนิทครับพอเค้กของเราเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาสไลด์เนื้อเค้กกันครับโดยวันนี้ผมจะสไลด์เค้กออกเป็นก้อนละ2ชิ้นครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นก้อนละ1ชิ้นและนำมาประกอบร่างเป็น2เลเยอร์ก็ได้แต่วันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด4เลเยอร์ครับสำหรับด้านหน้าที่เราสไลด์ออกเราจะไม่ทิ้งนะครับเราจะเก็บไว้ตกแต่งเค้กครับและตอนนี้ผมก็สไลด์เค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ทั้งหมด4แผ่นหรือ4เลเยอร์ครับสำหรับเศษเนื้อเค้กด้านหน้าเค้กเราก็จะนำมาบี้ให้ละเอียดครับการตกแต่งด้วยเศษเนื้อเค้กสีแดงถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเค้กชนิดนี้เลยครับและตอนนี้เราเตรียมเนื้อเค้กเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำครีมชีสฟรอสติ้งกันครับโดยจะเริ่มจากใช้ครีมชีส300กรัมเป็นครีมชีสอุณหภูมิห้องนิ่มๆครับเอาออกมาคายเย็นสักประมาณ 20-30 นาทีครับแล้วเราก็จะตีครีมชีสให้คลายตัวและมีความนิ่มยิ่งขึ้นครับ
ต่อไปใส่เนยเค็ม200กรัมเป็นเนยเค็มอุณหภูมิห้องครับออกมาคายเย็นจากตู้เย็นสักประมาณ 20-30 นาทีเช่นกันครับแล้วเราก็จะตีส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยต่อไปเราจะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไป40กรัมเพิ่มรสชาติด้วยน้ำมะนาวหรือน้ำเลมอน1ช้อนโต๊ะและเปิดเครื่องตีต่อจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างขึ้นฟูขาวหรือสังเกตว่ามีสีอ่อนลงครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบร่างเค้กกันเลยโดยเราจะใช้เนื้อเค้กแผ่นแรกวางลงบนฐานเค้กครับแล้วเราก็จะบีบครีมชีสฟอสติ้งลงไปให้ทั่วเนื้อเค้กและปาดให้พอเรียบครับครีมชีสฟอสติ้งแต่ละชั้นผมจะปาดไม่หนามากนะครับเพราะว่าวันนี้เราทำทั้งหมด4ชั้นครับเพื่อนๆก็ปาดครีมแล้ววางเนื้อเค้กสลับกันจนครบทั้ง4ชั้นเลยครับและตอนนี้เราก็วางเนื้อเค้กชั้นที่4เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บขอบด้านข้างก่อนครับแล้วก็บีบครีมด้านหน้าเค้กครับด้านหน้าผมจะบีบหนานิดนึงนะครับแล้วเราก็ปาดครีมด้านหน้าให้เรียบครับและก่อนที่เราจะปาดครีมด้านข้างเดี๋ยวผมเก็บเศษเค้กที่ตกลงด้านล่างก่อนครับแล้วเราก็บีบครีมที่ขอบด้านข้างให้รอบครับจากนั้นผมก็จะใช้ไพ่ปาดขอบด้านข้างเค้กให้เรียบแล้วก็เก็บหน้าเค้กให้เรียบร้อยครับสำหรับครีมชีสฟอสติ้งสูตรนี้ผมจะใช้หมดพอดีกับเค้ก1ก้อนครับพอเราปาดครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเค้กไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อยประมาณ 2-4 ชั่วโมงครับหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกข้ามคืนก็สามารถแช่ข้ามคืนได้เลยครับแต่สำหรับวันนี้ผมเร่งด่วนนิดนึงในการทำคลิปก็จะแช่ช่องฟิตประมาณ1ชั่วโมงครับพอเราแช่เค้กจนเซตตัวดีเราก็สามารถนำมาตัดได้เลยครับวันนี้ผมจะตัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ชิ้นครับก่อนหน้านี้ผมลองเทสสูตรดูผมตัดทั้งหมด10ชิ้นผมรู้สึกว่าเค้กชิ้นเล็กจนเกินไปผมคิดว่าตัด8ชิ้นสำหรับเค้ก2ปอนด์กำลังดีครับแต่ก็อาจจะมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างครับอาจจะเป็นสถานที่หรือราคาที่เราขายครับให้เพื่อนๆลองไปคำนวณดูกันอีกครั้งนึงครับสำหรับการแช่เค้กในช่องฟิต1ชั่วโมงตัดออกมาก็ถือว่าโอเคครับแต่เนื้อเค้กอาจจะยังไม่คมสักเท่าไหร่ครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาห่อเค้กกันครับนำเค้กมาวางบนแผ่นฟอยล์และห่อด้วยพลาสติกพันเค้กโดยอ้อมจากด้านหลังใช้มือกดเบาๆครับแล้วเราก็จะค่อยๆดึงที่ตักเค้กออกครับแล้วเราก็พับแผ่นฟอยล์รองเค้กที่ขอบด้านข้างครับแล้วก็จับมุมพับด้านหลังและพับขอบด้านข้างเค้กให้เรียบร้อยครับสำหรับพลาสติกพันเค้กส่วนเกินที่อยู่ตรงปลายครับเพื่อนๆสามารถใช้กรรไกรตัดออกได้เลยครับวิธีห่อเค้กไม่ยากก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปห่อให้ครบทุกชิ้นเลยครับและตอนนี้เราก็ห่อเค้กเสร็จเรียบร้อยจนครบทุกชิ้นแล้วครับและขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะตกแต่งด้วยเศษเค้กที่เราเก็บเอาไว้ครับเทคนิคในการทำให้เศษเค้กละเอียดขึ้นครับพอเราบดตอนแรกเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นครับหลังจากนั้นจะทำให้เนื้อเค้กของเรามีความแห้งครับแล้วเราก็นำมาบดอีกรอบนึงเราก็จะได้เศษเค้กที่มีความละเอียดครับและสุดท้ายผมก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กเรดเวลเวตครับและเป็นเค้กอีกชนิดนึงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนวางแผนว่าจะทำคาเฟ่แนะนำให้ฝึกเค้กตัวนี้เอาไว้เลยครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ